สวัสดีครับคุณอินทพลนะครับนะครับนะครับวันดีคุณแอนนาด้วยครับวันนี้เนื่องในโอกาสดีๆนะครับของนะครับวันเกิดนะครับของท่านพลเอกนิพนธ์ศิตปุตรนะครับวันนี้แอนนานะครับจะอวยพรอะไรท่านบ้างครับค่ะก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านนะคะไม่ได้มาเยี่ยมท่านทั้งคู่นานแล้วแล้วก็แอนนาก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของท่านแล้ววันนี้ก็มาพร้อมหมูเส้นแอนนาเบลค่ะแล้ววันนี้ก็อยากจะขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หล่อๆแบบนี้คงความหล่อความเท่ความสมาร์ทของท่านแล้วเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะตลอดไปนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มไทรของหนูและทุกๆคนค่ะขอบคุณนี่ก็อยากให้แอนนาเปิดร้านใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนเย็นๆอาจจะไกลนิดนึงจะอยู่แถวบางใหญ่แล้วไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะครับ 50% แล้วค่ะขอบคุณท่านโฆษกด้วยนะครับที่กรุณามาเป็นโฆษกให้คุณกิรติครับขอบคุณท่านพลเอกนิพนธ์นะครับอยากจะให้ฝากอะไรกับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตให้มีความสุขนะครับจนกระทั่งนะครับถึงวันนี้ครับฝากด้วยครับก็คิดว่าคนเราในอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยครับถ้าเผื่อเรามีพวกพ้องมีน้องๆเพื่อนๆอะไรเยอะๆที่รักกันเนี่ยเราก็จะยืนนานนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเผื่อชีวิตเราเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยนะเราก็จะหงอยเหงานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มีเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่น่าผมปีนี้69แล้วนะครับโอ้นะครับยังหนุ่มอยู่เลยก็อยากให้ท่านสตาฟแบบนี้ตลอดไปครับคุณแอนนาน่ารักนะครับคุณก็น่ารักขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ